ทิ้งซ้ายอย่างเดียวหรือทิ้งขวาพร้อมกันก็ได้นะเป้าจะบานขึ้นอุ้ยวันนี้โหดอยู่นะดาเมจแรงจัดเนิร์ฟแน่เชื่อผมสวัสดีครับชาวเดอะเกมเมอร์ทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้อยู่กันที่หน้า YouTube นะครับ Play Overwatch Malga นะครับฮีโร่ตัวใหม่ใน Overwatch 2ก็เพิ่งลงมาเลยซึ่งผมจะมานั่งดูแล้วก็มารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเฮ้ยมันเจ๋งขนาดไหนซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเล่นในเกมไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมอีกทีหนึ่งก็ไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปให้ใจก้องซ่าด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Passwordและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับกดเปิดเต็มจอแล้วมานั่งดูอันนี้ว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไง Blizzard Entertainment Presentว้าวปืนกลอะไรอย่างนี้เลยเหรอว้าวกระโดดกระแทกครับว้าแทงตัวใหม่ว่ะมัลกากันนี่โอ้โหน่ารักชื่อปืนเป็นทรีเป็นปืนนะชาชายิงแล้วติดไฟเหรออ่ายิงแล้วติดไฟมี2กระบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหชอบเลยแทงแบบนี้ผมชอบเลยอุ้ยสกิลกระโดดกระแทกโอ้ยิงบ๊อบได้ด้วยโอ้โหมันแรงขนาดนั้นเลยวะอุ้ยโอเวอร์รันครับอันสต็อปชาร์จไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยเมื่อกี้คือเราเห็นว่าไม่โดนสกิลอะไรเลยนะว้าแคสซิดี้โซเจอร์ว้ามันถึกขนาดนั้นเลยเหรออันติเมทเหรออ๋อสกิลว่าสกิลบ๊อบผมบ๊อบให้เพื่อนโคตรเท่เลยว้า trap your enemy กับดักเหรอชนไปหนึ่งทีอันนี้คืออะไรอ่ะเคสไฟอันติเมทเหรอว้าโอ้ศัตรูติดเป็นกับดักดึงศัตรูไว้เหรออยู่ในโล่โหแล้วพี่โซโล่พี่ดาเมจแรงขนาดนี้เหรอโหโหแล้วขำจริงจังมากไม่อยากจะเชื่อเลยว้าโอ้โหเรียบร้อยครับโอวัตสองโคตรเทพซีซั่น8ครับโอ้โหเวลี่กูนมากดูความเทพของเขาครับผมก็เรียกได้ว่าดูเดือดแต่เราเข้าไปดูในเกมดีกว่ามันจะเทพขนาดไหนมาเข้าเกมมาแล้วครับผมเนี่ยเรายังมุ่งมองกับจากรีเซอร์ฟินไม่ได้นะครับนะฮีโร่ตัวใหม่เมาก้าเปิดเรื่องชั่วคราวเปิดเล่นชั่วคราวเป็น1ในโอ้โห1วันนึงเหรอว้าโคตรเท่เลยแทงตัวใหม่ว่ะโอ้แล้วเข้าเกมมาด้วยนะใครอยากเล่นมาเล่นเลยนะทุกคนโอ้โคตรเท่เท่จัดครับเมาก้าไม่มีอะไรให้เห็นเลยเนาะไม่มีอะไรเลยนะครับไฮไลท์เปิดตัวว้าเฮ้ยโคตรเท่ไฮไลท์เปิดตัวเท่จัดเลยว่ะแล้วนานด้วยนะไฮไลท์เปิดตัวโคตรนานท่าทางท่าฮีโร่ผมเป็นท่ายกไงยกปืนนะอันนี้ยกเวทเป็นยกปืนแทนเฮ้ยผมชอบรอยยิ้มก็ว่ะเท่ดีสกินมีอันเดียวเนาะยังไม่มีสกินมาปืนนี่ครับต่างกันเหรอสองกระบอกนี่ต่างกันเหรอฮะอ๋อมันจะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองกับสีแดงอ๋อ C กับ G เหรอเอ๊ะไม่เหมือนกันยังไงวะอ๋อโอเคเท่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองสนามฝึกซ้อมหน่อยไหมโอเคมาลองดูโหดขนาดไหนมาแล้วครับผมนี่ฮะว้าว้าผมชอบรอยยิ้มก็ว่ะเท่มากในเกมดูดีจัดไปดูครับว้าวมือทั้งสองข้างถือปืนและรอยยิ้มบนใบหน้าอ่ะมาดูส่วนข้อมูลดีกว่าครับ Incendiary เช่นกันปืนอัตโนมัติที่ประตูติดไฟเมื่อยิงโดนซ้ำๆแล้วก็อะไรเนี่ยโวล่าไทยเชนการปืนอัตโนมัติที่สร้างความเสียหายแบบคริติคอลแก่สุดอ๋อก็คือคลิกซ้ายกับคลิกขวา
ถ้าศัตรูติดไฟก็คือคลิกซ้ายศัตรูติดไฟคลิกขวาเป็นศัตรูที่ติดไฟจะเพิ่มดาเมจโอเคโอเคมาใช้ทีละอย่างก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านไปพร้อมๆกันนะทุกคนคลิกซ้ายจะยิงแล้วติดไฟแล้วคลิกขวาใส่อ๋อเนี่ยคลิกขวาใส่ก็คือต่อให้ยิงโดนตัวก็ดาเมจแรงเห็นจากเทเลอร์เห็นว่ามันดูเดือดมากนะครับเนี่ยลองเอาลองเอาแทงมาหน่อยครับผมแทงมาหน่อยดิโอเคถ้าเรายิงคลิกขวาอย่างเดียวประมาณกี่นัดออกกระสุนใช้พร้อมกันนะมี300นัดเลยยิงหัวด้วยนะประมาณ70นัด70นัดนะแต่ถ้าเราลองยิงหัวเอ้ยยิงติดไฟแล้วก็คลิกขวาดูยิงติดไฟก่อนปั๊บก็พอๆกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคปึ๊บอ่ะไหนลองดูสิมันแรงขึ้นเลยเหรอเขาบอกว่ามันจะสร้างความเซนซิทิคอนกับตัวติดไฟประมาณ271นัดประมาณ30นัด1ตัวแล้วถ้าไม่ติดไฟล่ะยิงเฉยอ๋อน่าจะเป็นประมาณว่าถ้าศัตรูติดไฟอ่ะยิงตรงไหนก็คลิยิงไหนเข้าหัวประมาณนั้นปกติเราเนี่ยมันจะมีดาเมจนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ายิงเนี้ยก็เป็นดาเมจเข้าหัวเหมือนกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะคือต้องสแปมไฟให้ติดอ่ะแล้วก็ยิงเอาให้ตายเพราะจะเป็นการยิงหัวแล้วคลิก2อันพร้อมกันได้ด้วยนะอุ้ยคลิก2อันพร้อมกันได้ด้วยนะโอ้แล้วกระสุน300นัดคลิกซ้ายอย่างเดียวหรือคลิกขวาพร้อมกันก็ได้นะเป้าจะบานขึ้นอุ้ยวันนี้โหดอยู่นะโอ้ดาเมจแรงจัดเนิร์ฟแน่เชื่อผมโอเคต่อไปความสามารถครับชิปโอเวอร์รันพุ่งไปข้างหน้าและกระทืบพื้นเพื่อศัตรูลอยไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้ในขณะที่พุ่งเล็บชิปกดใช้ปุ๊บอ๋อกระโดดไปมันจะมีระยะทางอยู่ซึ่งคูลดาวน์น้อยมาก7วิ่งเหรอโคตรน้อยแล้ววิ่งประมาณกี่เมตรฮะไหนขอลองดูเริ่มจาก40นะแบบไม่หยุดนะไม่กดอะไรนะปุ๊บประมาณเท่าไหร่อ่ะ10 20 30โห30เมตรเลยเหรอเฮ้ยมันวิ่งไกลจังอ่ะแต่ว่าเราสามารถกดหยุดได้นะครับแบบกดหยุดนี่ปึ๊บคลิกซ้ายจะเป็นการโดดแล้วเป็นการทำศัตรูกระเด็นทำศัตรูกระเด็นรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่เหมือนโดนศัตรูแล้วศัตรูล้มด้วยป่ะถ้าโดนเต็มๆจะล้มแต่ถ้าโดนไม่เต็มๆจะกระเด็นเป็นมินิเอิร์ธแชคเตอร์แล้วกันแต่ใช้ยากอยู่นะเพิ่งปกติถ้าวิ่งชนล่ะก็วิ่งชนหลับเป็นไงชนได้ศัตรูกระเด็นโอเคถ้าโดนเต็มๆศัตรูล้มถ้าโดนใกล้ๆศัตรูกระเด็นอ่ะคล้ายๆชาร์จของไรฮาร์ดแล้วกันสกิล E Cardiac Overdrive นะครับเพิ่มร่วมทีมอยู่ใกล้จะได้รับความเสียหายลดลงและฮิลเมื่อสร้างความเสียหายก็คือเป็นเหมือนสกิลดูดเลือดให้เพื่อนเพิ่มบัฟเป็นแทงที่เพิ่มบัฟให้เพื่อนมีคูดาว10วิ่งเหรอหรือถ้าเรากดใช้แล้วไม่โดนเพื่อนล่ะมันจะคูดาวมากกว่าไหมเพราะเมื่อกี้ผมกดใช้แล้วโดนเพื่อนมันคูดาวเหลือ10วิแล้วมันเหมือนแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแล้วถ้าไม่โดนเพื่อนล่ะถ้าไม่โดนเพื่อนล่ะจะเป็น20วิไหม10วิอ๋อน่าจะประมาณ13วิก็คือนับระยะเวลากดใช้ด้วยประมาณ12 13 14วินะฮะก็คือใช้ปุ๊บเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราเดี๋ยวเอาเป็นตัวยิงก่อนมันเป็นตัวยิงได้ไหมต้องดูตัวยิงเดี๋ยวนี่ต้องเป็นตัวยิงเพื่อนเราก็จะยิงแล้วเพิ่มเลือดนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เมื่อกี้ลองดูนะฮะตัวเองใช้ก็เพิ่มปะลองยิงดูสิโอ้ตัวเองใช้ก็เพิ่มเลือดอ๋อเออแล้วเหมือนจะยิงแล้วมันศัตรูได้รับพลังชีวิตชั่วคราวเมื่อสร้างความแสบคริติคอลอ๋อยิงหัวได้พลังชีวิตครับโอ้ได้หัวยิงหัวได้พลังชีวิตนะเพิ่งเห็นความสามารถในตัวครับว้าวใครยิงแม่นนะครับบอกเลยว่ากดหัวไปเนี่ยเลือดเพิ่มเนี่ยเลือดเพิ่มเป็น650ไปนะอุ้ยทำไมตัวมันเก่งจังวะว่าตัวมันดูเก่งมากเลยอะแล้วเลือดมีปกติเท่าไหร่เพิ่มมาเป็น650ใช่ไหมดังนั้นเลือดปกติต้องมีแค่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะ600ลดไป50น่าจะเพิ่มมาได้100นึงอุ้ยเพิ่มเลือดเขียวมา100นึงก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะ100ถึง150 150ว่ะอุ้ยเพิ่มมา150ถือว่าเยอะมากนะกูทำไมมันดูเก่งจังวะสกิลมันดูเก่งมากเลยอะแล้วก็อัลติเมทครับเคชไฟวางบาเรียที่ขังตัวคุณไว้กับศัตรูคุณจะมีกระสุนไม่จำกัดในขณะอยู่บาเรียนั้นโอ้โห
ถ้าเกิดเราคือเราอัลติเมทใช่ไหมมันวางเลยป่ะหรือว่ายังไงน้องเอาวางเลยแล้วอยู่ข้างในก็คือกดค้างได้เลยฮะมีเลือดกระสุนค้างได้เลยคล้ายๆขวาพร้อมกันได้เลยฮะนี่ระยะใกล้แล้วก็มีเลือดของอัลติเมทอยู่ที่1,500นะครับก็1,500เนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วสำหรับการทำลายนะสำหรับผมคิดว่ายากนะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนถ้าสมมติเรากดใช้แต่ว่าเพื่อนต้องอยู่ศัตรูต้องอยู่ในวงเรานะ5เมตรได้มั้ย5เมตรประมาณ5เมตรระยะประมาณ5เมตร6เมตรอ่ะไม่ไกลมากแล้วกดค้างเลยโอ้คือถ้าติดนะตายแน่นอนก็คือวิธีการคอมโบง่ายๆเลยก็คือคุณใช้สกิลเลฟชิปนะฮะถ้าเกิดจะแบบจะมาเอาคือเลฟชิปมากระโดดกระแทกล่าอัลติเมทปึ๊บอะไรอย่างงี้นะซึ่งเราอยู่ข้างในนี่เราก็ยิงศัตรูได้โอ้โหอัลติเมทมันดูรอบด้านมากเลยอ่ะโคตรจัดอ๋อแต่เราออกอัลติเมทไม่ได้เหมือนกันนะโอเคใช่แล้วโดนขังนะครับเราก็ออกไม่ได้แต่คิดว่าเพื่อนเข้าได้แล้วศัตรูก็น่าจะเข้าไม่ได้คิดว่านะโอ้โหดนะครับเท่าที่ลองดูผมว่าสกิลมันดู OP มากเลยอ่ะดูเก่งมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรยังไงก็มาลองเล่นกันได้อ่ะซึ่งคลิปนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับตัวละครใหม่เมาก้านะครับก็เอาแค่สกิลก่อนผมว่าเก่งมากเก่งเลยเอาตัวรอดแม้ว่าสกิลเอาตัวรอดก็มีนะอีที่สามารถฮีลตัวเองได้แล้วก็ลิฟชิฟที่วิ่งไกลมากอ่ะแล้วมันคอนโทรลได้ง่ายด้วยนะง่ายกว่าไลฮาร์ดอีกผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากเดี๋ยวเราคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนโหเก่งจริงนะครับนะก็เป็นลองสกิลดูบอกเลยว่าเก่งมากนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลุยกันในเกมครับทุกคนสำนี้ว่าที่กันครับสวัสดีครับ